ที่สุดเรามาอยู่กันบริเวณหน้าร้านขนมไทยเจ้าดังของตลาดน้ำดอนหวายแห่งนี้นะครับมีขนมไทยสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณเนี่ยเยอะมากหนึ่งในนั้นคือนี่เลยค่ะนี่ขนมลืมกลืนมันเป็นขนมที่เราเลือกแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เจ้วีนาในช่วงของเรานี้เพราะอะไรเป็นขนมที่คือตามคอนเซ็ปต์เนี่ยคืออร่อยจนลืมกลืนเลยนะเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ลองชิมไปแล้วนะครับจริงๆคืออร่อยมากแล้วก็บางทีเนี่ยอยากจะเคี้ยวนะครับแต่แบบเผลอกลืนไปซะแล้วแต่จริงๆกับพี่วินาเนี่ยต้องเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งทำไมเพราะหนึ่งพี่วินาขี้ลืมแล้วก็บางทีเนี่ยคือเคี้ยวไม่ไหวก็ต้องกลืนอย่างเดียวกลืนอย่างเดียวเดี๋ยวเราซื้อขนมลืมกลืนนะคะไปฝากเจ้วินาก่อนแล้วกันแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นขนมไทยสูตรดั้งเดิมนะคะของร้านนี้ก็คือหยกมณีใช่ไหมครับหยกมณีเหรอคะเอาสองอย่างนี้นะครับมีให้ชิมด้วยอันนี้หยกมณีเหรอคะใช่แล้วเจ้าแรกในร้านเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราขอตัวไปชิมขนมก่อนนะครับแล้วส่งผู้ชมเนี่ยไปติดตามข่าวสารบันเทิงรอบโลกอาเซียนในช่วงอาเซียน Spices by Vina ครับอร่อยไหมทำจากสาคูเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่อันนี้เป็นสาคูอันนี้ดั้งเดิมสุดดั้งเดิมที่มันปักปุ่งที่หอมๆนี่คืออะไรBy Vina ข่าวบันเทิงรอบรั้วอาเซียนสวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงทั่วอาเซียนกับ ASEAN Spices by Vina ค่ะภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ของฟิลิปปินส์เรื่องนี้ได้สาวงามระดับนางงามจักรวาลมาร่วมแสดงนะคะพูดแบบนี้คุณผู้ชมคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเธอคนนี้คือใครเบียร์อาลอนโซ วอร์ทส์แบ็ค 26ฟิลิปปินส์เปียอลอนโซ วอร์สแบกสาวงามลูกครึ่งฟิลิปปินส์เยอรมันผู้คว้าตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สปี2558ล่าสุดได้ร่วมแสดงภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง My Perfect You ที่เพิ่งเข้าฉายโรงภาพยนตร์ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมา My Perfect You มีเรื่องราวเกี่ยวกับเบิร์นที่รับบทโดยเจอรัลด์แอนเดอร์สันหนุ่มออฟฟิศที่ผิดหวังหลังจากที่เขาขอผู้หญิงแต่งงานและถูกเธอปฏิเสธเรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกล้มเหลวในชีวิตสภาพจิตใจของเขาส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานจนทำให้ถูกปลดออกจากงานและแล้วเขาก็ทนสภาพชีวิตตัวเองไม่ไหวจึงต้องการหนีไปหาที่สงบไกลๆHi, I'm Abby. Welcome to Happy Sunshine Camp. Once ikay mag-check-in, mahirap ka na mag-check-out dahil servisyo namin on out! Then get out. Out! Gusto ko mapag-isa. Bagong huli! โชคชะตาทำให้เบิร์นมาเจอกับ Abby ที่รับบทโดยเปียที่เป็นทั้งเจ้าของและผู้จัดการที่พักในจังหวัดซัมบาเลสที่เบิร์นเข้าไปพักวุกังมาลิกอดซาบิโกนัมโปกิมุยtsaka iba yung mata mo ngayon. Ikaw na kasi nakikita ko. What if your second chance at love is another chance at heartbreak? Can I just stay here forever? Forever talaga, ha? Iiwan mo rin ba ako? My perfect you! แม้ Gerald และ Pia จะเคยพบกันเพียงครั้งเดียวก่อนมาแสดงภาพยนตร์ด้วยกันแต่เจโรลด์ก็บอกว่านิสัยเป็นกันเองของเปียทำให้เขาสามารถแสดงร่วมกับเธอได้ง่ายค่ะภาพยนตร์แนวไซไฟแฟนตาซีของค่ายดิสนีย์เรื่อง A Wrinkle in Time ได้นักแสดงตัวน้อยชาวฟิลิปปินส์อเมริกันมาร่วมแสดงค่ะเดริกแมคคาเบนักแสดงชาวฟิลิปปินส์อเมริกันวัย9ขวบ
ร่วมแสดงภาพยนตร์ค่ายดิสนีย์เรื่อง A Wrinkle in Time โดยเป็นภาพยนตร์ที่มีเซเลบริตี้ชื่อดังร่วมแสดงอย่าง Reese Witherspoon Mindy Kaling และ Oprah Winfreyแม้โอปราจะเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงมากแต่หนูน้อยเดเร็กที่อายุเพียง7ขวบตอนที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้เผยว่าในตอนแรกเขาไม่ทราบว่าโอปราคือใครด้วยซ้ำแต่พ่อและแม่ของเขาออกอาการตื่นเต้นแทนเขาเสียอีกเดเร็กบอกว่าเมื่อมารู้จักโอปราก็พบว่าเธอเป็นคนที่วิเศษและฉลาดมากแถมยังพูดด้วยอารมณ์ขันว่าโอปรามาแย่งถ่านป๊อปคอร์นจนหมดถุงอีกด้วยค่ะ My hand instantaneously So you fall to space More likely wrinkle it Where are we? We heard a cry out in the universe My father's alive We believe he is and we're here to help you find himWe are in search of warriors. Warriors who serve the good and the light in the universe. You're kidding. Do I look like I'm kidding? A little. I'm not. A Wrinkle in Time, ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันที่เขียนโดย Madeleine Lengo ในปีพ.ศ. 2505. Derek บอกว่าเขายังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้แต่ทราบจากผู้กำกับว่าตัวละครของเขาเป็นเด็กที่ฉลาดค่ะชาวมาเลเตรียมชมการแสดงสไตล์บอลิวูดที่ส่งตรงจากประเทศอินเดียนะคะงานนี้สร้างความเพลิดเพลินให้กับคนดูอย่างแน่นอนเลยค่ะนักแสดงจากมิสติกอินเดียเตรียมเดินทางแสดงถึงประเทศมาเลเซียเธอเปิดรอบแสดงเป็นครั้งแรกในกรุงกัวลาลัมเปอร์ตั้งแต่วันที่5ถึง11เมษายนนี้ Mystic India มีความยาว100นาทีเรื่องนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในอินเดียจากในอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านการแสดงเต้นโดยจะเป็นทั้งการเต้นแบบประเพณีและการเต้นแบบตามยุคสมัยและมีการใช้เพลงดังๆหลายเพลงจากวงการบอลิวูดโดยจะมีนักแสดงที่ขึ้นแสดงครั้งละ30คนพร้อมกันและมีการเปลี่ยนชุดทั้งหมด700ชุดด้วยกันค่ะกาวินซิงหัวหน้าฝ่ายจัดงานเล่าว่าชาวมาเลเซียไม่ได้ชมการแสดงบอลิวูดแบบสดๆมานานแล้วและ Mystic India เป็นการแสดงที่เหมาะสมสำหรับแฟนๆชาวมาเลเซียทั้งในแง่ของการทำให้คนดูรำลึกถึงอดีตการที่เป็นการแสดงแนวแฟนตาซีและอย่างให้ความบันเทิงอีกด้วยค่ะสำหรับท่าเต้นนะคะออกแบบโดยนักออกแบบท่าเต้นชาวอเมริกันที่เคยมีผลงานร่วมกับนักแสดงบอลิวูดมาแล้ว Mystic India เคยแสดงทัวร์รอบโลกมาแล้วตั้งแต่ปี2554ค่ะนักร้องชาวมาเลย์ที่โด่งดังบน YouTube และมีผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์นะคะล่าสุดเธอได้เปิดการแสดงเป็นครั้งแรกที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะ Priscilla Abbey นักร้องชาวมาเลเซียวัย21ปีได้รับความนิยมอย่างมากบน YouTube ด้วยชาวเน็ตหลายคนชอบติดตามคลิปวิดีโอที่เธอร้องเพลงเธอยังมีผลงานร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Lee Chong Wei Rise of the Legend ซึ่งมีเรื่องราวจริงเกี่ยวกับชีวิตของ Lee Chong Wei
นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติของมาเลเซียโค้ชรัสเซียบอกเลยมานั่งลิงดันก์ You better not to waste our time and I don't think so that you should go to All England Awak bukan tak cukup stamina You pressure yourselfAsai kau cempen, salah ya coach. Coach, kau kena hati-hati dengan Kunsen. Dia selalu bully orang baru tau. Bapak tu bersaisi, suapuk kau. Priscilla บอกว่าในตอนแรกที่มีคนมาทาบทามให้เธอร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้เธอรู้สึกตื่นเต้นเพราะไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำตามสิ่งที่คาดหวังได้หรือเปล่าพริซิลล่ามีคนติดตามบน YouTube เป็นจำนวนมากโดยเธอมีผลงานเพลงออริจินัลที่โด่งดังอย่าง I Love The Sky ที่ได้รับยอดวิวถึง3ล้านและ Burn ที่มีผู้ชมไปแล้วกว่า2ล้านครั้งค่ะเธอยังเคยร้องเพลง cover ของ The Carpenters กับเพลงที่มีชื่อว่าYesterday Once More ที่ Priscilla ทั้งร้องและเล่นคีย์บอร์ดไปด้วยลองไปฟังเสียงเธอกันเลยค่ะ Every shalala every woe still shines Every shingalingaling that they're starting to sing so fineTo the part where it's breaking her heart It can really make me cry Just like before It's like yesterday once more ไปดูบรรยากาศเวทีการประกวด Miss International Queen ที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะงานนี้ได้สาวประเภท2จากเวียดนามเป็นผู้คว้ามงกุฎไปครองค่ะ Ladies and gentlemen the new Miss International Queen is Miss เหวียนเฮืองซางหรือเรียกสั้นๆว่าเจนนิเฟอร์เป็นสาวงามประเภท2จากเวียดนามที่ชนะตำแหน่ง Miss International Queen ที่จัดขึ้นที่เมืองพัทยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการประกวด Miss International Queen จัดขึ้นมากว่า10ปีแล้วค่ะสาวงามหน้าหวานจากเวียดนามคนนี้เล่าว่าก่อนหน้านี้เธอทำอาชีพเป็นนักร้องในเวียดนามการประกวดครั้งนี้มีสาวงามจากอีก26ประเทศมีการประกวดทั้งชุดว่ายน้ำและชุดประจำชาติบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักค่ะลองสีสีนาคอนลาวเดอร ในรอบสุดท้ายมีผู้เข้าประกวดจากประเทศไทยออสเตรเลียและเวียดนามที่ผ่านเข้ารอบเพื่อตอบคำถามสุดท้ายที่ถามว่าถ้าคุณจะรณรงค์อะไรบางอย่างเพื่อทำให้สังคมดีขึ้นคุณจะรณรงค์เรื่องอะไรเจนนิเฟอร์จากเวียดนามก็ตอบว่าทุกคนในโลกอยากมีความสุขและบุคคลข้ามเพศก็อยากมีความสุขเช่นเดียวกันเธอจะทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มบุคคลข้ามเพศเพื่อให้มีความเสมอภาคและทำให้บุคคลข้ามเพศเข้มแข็งมากขึ้นค่ะดูเหมือนว่าคำตอบของเธอโดนใจคณะกรรมการเลยทีเดียวค่ะ
เพราะในคืนนั้นตำแหน่ง Miss International Queen ตกเป็นของเวียดนามค่ะขอขอบคุณ Meso Coffee สาขา Interlink Tower ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราถ่ายทำรายการในวันนี้ค่ะช่วงหน้าคุณบอลและคุณแคนดี้รอคุณผู้ชมอยู่ค่ะกลับมาแล้วจากการติดตามข่าวบันเทิงกับเจวินาบอกเลยว่าเราคิดออกแล้วครับผู้ชมหลังจากที่เราสองคนเนี่ยปรึกษาหารือกันอย่างแบบโอ้โหเคร่งเครียดเลยเดินมาเจอสิ่งที่เราเนี่ยจะซื้อไปฝากเจวินาแล้วนะครับนี่ปกติเจวินาจะตะบันหมากอยู่ที่ออฟฟิศใช่ไหมตะบันเลยเหรอใช่ปกปกแล้วเขียวเงี้ยแต่ว่ารอบนี้เรามีนี่เลยครับเมี่ยงคำโบราณมันบอกไว้ด้วยไงโบราณเออเหมาะกับคนโบราณอย่างเจใช่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะคุณผู้ชมนี่ข้าวหมากครับเจ้สามารถกินได้แม้ตอนไม่ใส่ฟันปลอมปึ๊บเข้าไปเลยอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะก็เลยนำมาสู่ข้อสรุปที่ว่าตลาดน้ำดอนหวายของเรานะครับมีของที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกยุคทุกสมัยนะแม้แต่เจ้วีนาที่นำมาจากอดีตชาติใช่แล้วทุกวันนี้ก็ยังมีของให้เจ้วีนาได้กินเอาไปเลยเจ้เอาไปเลยปะอ่ะปะอ่ะเราซื้อไปฝากเจ้แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของสวัสดีอาเซียนในช่วงอาเซียน Colors โอ้โหสรุปจะซื้อไหมซื้อเอาเงินใครเงินเท่าไงเงินเท่าไงไม่ต้องเลยไม่มีแล้ว35 บาท3 ห่อ100นี่ราคาแบบมิตรภาพมาก